สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTube ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศค้นหาเหรียญทาง Google นะครับหลายท่านอาจจะแฟนคลับนะก็อยากให้หาเหรียญที่แบบเก่าๆที่หลายๆคนอาจจะมีนะครับเขาบอกว่ามีทางเลือกนะครับก็เปิดมาช่อง10ล้าน YouTube Channel ครับเผื่อมีใครสนใจผมก็ไปเจอเหรียญที่มันเป็นเหรียญที่แปลกเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญประเทศเม็กซิโกพุทธศักราช1856ชนิด8เรียวตอกรามกุฎพระแสงจากใช้เป็นทางการในสมัยรัชกาลที่4นะครับในช่วงที่เงินพดเงินด้วงขาดตลาดโดยอัตราแลกเปลี่ยน3เหรียญเม็กซิโกจะแลกเป็นเงินไทยได้5บาทนะครับนี่คือสภาพที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นหายากเขาบอกว่าเหรียญนี้หายากเช่นกันนะครับตอนที่เขาประมูลนะครับเมื่อ2012นะท่านผู้ฟังนะครับผมไปหาค้นดูนะครับตอนประมูลตั้งค่าประมูลที่ 40,000 นะครับก็จบการประมูลถึง 72,000 เลยทีเดียวนะครับณปัจจุบัน2517นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะครับของหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าแพงเช่นกันนะครับเราไปดูประวัติของเหรียญสักหน่อยหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับโดยเหรียญนกเนี้ยทางรัชกาลในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรับรองให้ใช้โดยตีตรามงกุฎได้จักโดยสังเกตนะครับโดยมีท่านตุ๋ยนะเหล่าสุนทรนายกสมาคมเหรียญกษาปแห่งประเทศไทยคนแรกบอกว่าเป็นเหรียญที่ผลิตระหว่างปีพุทธศักราช1856จนถึง1857เท่านั้นนะครับนี่นะเป็นเหรียญที่เหรียญนี้นะครับในบรรดาหัวเมืองภาคใต้นะฮะก็ใช้เหรียญต่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านที่มีขอลองนะฮะหลายท่านที่มีนะอาจจะอยู่ในหิ้งพระอะไรนี่ฮะลองดูนะฮะท่านก็เหรียญนี้มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ตามชมนะครับที่ติดตามชมกับช่อง10ล้าน YouTube Channel ครับไปค้นเหรียญนี้มาก็หลายๆท่านอาจจะสนใจหลายๆท่านจะมีนะครับขอความสุขกับช่วงบรรยากาศนะครับแล้วก็ติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับก็จะมีเหรียญใหม่ๆแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆมาฝากคุณก็แล้วกันนะครับหรือจะเป็นเหรียญเก่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เจอนะขอเป็นช่องหนึ่งที่ติดตามเฉพาะเหรียญ นะครับทั้งพระอะไรต่างๆก็ติดตามช่องผมได้กับช่อง10ล้าน YouTube Channel ครับวันนี้สวัสดี